กอล์ฟสตาร์โดยอิเดมิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เรามีแขกเป็นสาวน้อยวัย10ขวบซึ่งถ้วยรางวัลมากมายเหลือเกินจากการแข่งกอล์ฟขอเชิญพบกับน้องเทียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ด้วยเดี๋ยวกับคุณแม่ด้วยใช่ไหมมากับคุณแม่มากับคุณแม่นึกว่าพี่สาวเดี๋ยวต้องแนะนำตัวเองทั้งคู่แนะนำตัวเองเพราะว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นครอบครัวนักกีฬาเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นทีมชาติมาแล้วแต่เป็นกีฬาอะไรเดี๋ยวเราได้รู้กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน่าจะมีลูกสาวเป็นทีมชาติอีกคนหลานเทียนแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะกล้องข้างบนนะครับชื่อเด็กหญิงรัฐันคำเกิดค่ะชื่อเล่นชื่อเทียนอายุ10ปีอยู่ป.4โรงเรียนราชินีค่ะสวัสดีค่ะชื่อณัฐยาคำเกิดนะคะแม่เยี่ยมค่ะเป็นคุณแม่น้องเทียนค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะเพราะอดีตเป็นนักกีฬาทีมชาติยิมนาสติกเมื่อปีไหนไปมาเมื่อปีไหนครับปีปี2546ค่ะ4เกมที่ประเทศเวียดนามค่ะได้เหรียญเงินค่ะเหรียญเงินธรรมดาซะที่ไหนล่ะโอ้โหนี่พบตัวจริงนะตามจริงต้องแบ่งกันเป็นการสัมภาษณ์ separate นะคุณแม่วันนึงคุณลูกวันนึงแล้วคุณพ่อเป็นนายทหารเรืออดีตนักรักบี้ทีมชาติคุณพ่อชื่ออะไรครับวรงกรคำเกิดค่ะเป็นอดีตกัปตันนักรักบี้ทีมชาติไทยค่ะกัปตันนักรักบี้นี่อยู่ต้องซีเนียร์นะถึงจะได้เป็นกัปตันที่ไหนโอวีแน่นอนเลยซีเนียร์แน่นอนโอวีค่ะโอวี77ค่ะนั่นบอกแล้วไงนักกีฬาแบบเพราะฉะนั้นแล้วมันมาได้ยังไงเป็นนักกอล์ฟเนี่ยเดี๋ยวเราก็คุยกันพ่อแม่ไม่ได้เล่นกอล์ฟเลยสักคนเดียวแต่ลูกดันมาเล่นกอล์ฟมาได้ยังไงลูกก็คือตอนนั้นนะคะคือมาม่าจะไปแบบดูที่ทำงานแล้วก็ขับผ่านแล้วหนูอยากเล่นก็เลยขอมาม่าเล่นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะ4ขวบค่ะฮะ4ขวบเขาอยากจะเล่นกอล์ฟขับผ่านที่ไหนศูนย์กีฬาราชดำเนินค่ะตรงนั้นน่ะเหรอที่มีสนามไดฟ์อ่ะนะมีสนามไดฟ์อ่ะค่ะคือคุณแม่ไปดูแล้วเห็นอะไรถึงอยากเล่นอ่ะเห็นแบบเขาตีลูกๆ กันค่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรและคืออยากแบบทำบ้างอยากตีบ้างพาเข้าไปแต่ยังไม่ได้ให้เล่นค่ะเพราะ4ขวบนี่ถือว่าน้อยมากนะยกไม้ยังต้องคอนไม้มันหนักอ่ะแต่เราอยากจะตีละเหมือนโปรจีนใช่ไหมใช่เหมือนนักกอล์ฟอีกหลายคนเลยที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งตระกูลไม่เล่นกอล์ฟเลยที่มารายการนี้เพราะนั้นต้องกลับย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกคุณแม่ว่าจะเล่นกอล์ฟหรือคุณแม่บอกเขาให้เล่นกอล์ฟเขาบอกแม่ว่าอยากเล่นกอล์ฟแต่ว่าคือตอนนั้นเขายังเด็กแล้วด้วยความที่เราเป็นนักกีฬายิมนาสติกเลยคิดว่าพื้นฐานมันสำคัญเราก็เลยให้เขาไปเล่นยิมนาสติกให้เขาไปเล่นยิมก่อนแล้วทีนี้พอเล่นไปสักพักนึงอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบแล้วคือผ่านมา3เดือนเขาก็บอกว่าอยู่ดีเขาพูดมาว่าเมื่อไหร่จะพาหนูไปเล่นไอ้ที่ตรงนั้นอ่ะที่หนูเคยไปดูอ่ะวิ่งๆตีๆอะไรนั่นไอ้ที่ตรงนั้นที่หมอมาไปดูที่ทำงานอ่ะเราก็อะไรนะอ๋อกอล์ฟเขาเขาบอกว่าเขาขอไปดูขอไปลองอะไรเงี้ยแต่ใจเราตอนนั้นยังไม่ได้อยากให้เล่นเพราะว่ากอล์ฟมันไกลตัวเราค่ะแล้วหลายๆอย่างที่เรารู้มาเกี่ยวกับกอล์ฟคือมันใช้จ่ายเยอะมันหลายอย่างแล้วเราแบบไม่ได้แบบคุ้นชินอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้มีความคิดให้เขาเล่นคือไม่ได้สนใจเรื่องกอล์ฟเอาว่าทำงานทั้งคุณพ่อก็ไปโยนลูกล็อกบี้ไปใช่รู้ไหมว่าศูนย์กีฬาราชดำเนินเนี่ยพี่โมพี่เมย์เคยซ้อมที่นี่นะคะใช่พี่โมพี่เมย์เด็กฝั่งทนไงเด็กบางแคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเล่นสนามไดฟ์อยู่แถวๆนั้นเนี่ย 3-4 สนามรวมทั้งที่นี่ด้วยแล้วยังไงถึงได้เริ่มต้นเล่นกอล์ฟได้ก็เดี๋ยวถามนิดนึงไปบอกคุณแม่ว่าไงมายิมนาสติกไม่เอาละทั้งท่านคุณแม่เป็นนักที่ยิมนาสติกทีมชาตินะบอกว่าไงไอ้แบบตีลังกาหนูไม่เอาแล้วเพราะหนูจะตีกอล์ฟหรือไงหนูอ่ะไปบอกว่าหนูไม่ชอบยิมเพราะว่ามันดัดตัวแล้วมันเจ็บค่ะเด็กอยู่แล้วเจี๊ยบแล้วมาฟาดลูกๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาบอกไม่ชอบชุดมันอึดอัดมันอึดอัดใช่มันต้องกระชับไปหมดรัดไปหมดใช่ไหมแล้วแถมต้องมาตีลังกาด้วยแล้วยังไงถึงมาเล่นกอล์ฟได้ก็บอกมาว่าหนูขอมาเล่นอันที่หนูเคยมาดูได้ไหมแล้วไปเริ่มต้นยังไงพาเขาไปค่ะพาเขาไปเพราะว่าตอนนั้นเขา4ขวบก็เลยพาไปลองแล้วก็คือลองก็เลยไปเจอโปรค่ะโปรของเขาตอนนี้ก็คือโปรสตางค์อะค่ะเอกธนัตเตชสายค่ะ4ขวบเราก็เลยแบบคือไม่ค่อยมีโปรรับสอนเด็กเล็กอะค่ะตอนนั้นค่ะคือเขาเด็กมากแต่ก็แบบว่าโปรคะขอลองก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเขาเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาลองอะชั่วโมงหนึ่งเขาอยู่ได้แล้วก็แบบอยู่ได้แล้วก็ทำได้ตามที่โปบอกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคุยว่าโปถ้าอย่างเงี้ยโปแบบรับสอนไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโปก็เลยรับสอน
แล้วตั้งแต่นั้นเราชอบเลยไหมชอบค่ะวันแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังชอบอยู่ไหมชอบค่ะคืออย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนี่คือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเสร็จนะครับเพราะตอนนั้น4ขวบกว่า5ขวบแล้วกันตอนนี้10ขวบมีถ้วยประมาณกี่ใบนะ50กว่าใบฮะมันยังไงเนี่ยมากกว่าลุงนี่มากกว่านิดหน่อยเพราะส่วนใหญ่ลุงซื้อเอาคุณพ่อซื้อให้หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะไปแข่งเอาคราวนี้เราเริ่มว่าลุงเนี่ยเขาเคยรับถ้วยจากในหลวงร.9ถ้วยกอล์ฟนี่แหละคนนี้เก่งนะไม่ธรรมดานิดหน่อยนิดหน่อย คือเรื่อง history อย่าไปคุยนะปัจจุบันคราวนี้อยากจะถามหลานว่าจากตรงนั้นเนี่ยเริ่มไปแข่งขันตอนอายุสักเท่าไหร่คุณแม่ครับคุณแม่ครับมันเหมือนเล่นผ่านมาสักพักนึงแล้วมันก็มีเห็นคนไปแข่งอะค่ะมีพี่ที่เขามาเรียนทีหลังแล้วเขาไปแข่งแล้วเขาแบบถามว่าน้องไม่ไปแข่งบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบก็แบบลองดูก็ได้ตอนนั้นผ่านมาประมาณปีกว่าค่ะก็มาสัก5ขวบกว่า5ขวบกว่าค่ะก็เลยไปลงแมตช์แรกเป็น TGA ได้ที่เท่าไหร่ตอนนั้นได้ที่ได้ที่2ไม่ก็ที่3ที่3ค่ะไม่ใช่แข่งกัน3คนหรือเปล่ามันมีเหตุการณ์ค่ะมีเหตุการณ์คือตอนนั้นอ่ะเขาไปแข่งรุ่นกับพี่โตค่ะแต่ว่าเขาประมาณ5ขวบกว่าแล้วทีนี้เขาอยู่ที่4แล้วทีนี้พี่ที่3วันที่2อ่ะเขาถอนตัวถอนตัวแล้วคะแนนเขาเลยขึ้นไปเป็นที่3ก็ได้ถ้วยได้ถ้วยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นกอล์ฟวันแรกเลยได้ถ้วยเดินกลับบ้านเริ่มจะเล่นจริงจังยังไงครับคุณแม่หลังจากนั้นนะคะยังไม่ได้แบบเริ่มจริงจังมากเพราะว่าคือในครอบครัวอย่างที่บอกไม่มีใครเล่นกอล์ฟเราก็เลยไม่รู้ว่าเส้นทางเนี้ยมันต้องเดินทางยังไงมันค่อนข้างยากค่ะการตีลูกการซ้อมและกอล์ฟมันไม่ได้แบบบางคนนึกว่าแค่อยู่ที่สนามใดแล้วจบแต่มันต้องแบบมีการพาไปออกรอบพาไปซ้อมลูกสั้นหลายๆอย่างเสริมนู่นเสริมนี่ตอนแรกก็ยังไม่ได้จริงจังมาเริ่มจริงจังตอนเขาประมาณคลาสอีค่ะประมาณกี่ขวบประมาณเกือบ7ขวบประมาณเกือบ7ก็เลยมา 2-3 ปีนะเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะพอเขาแข่งแรกๆเขาจะไม่เคยได้แชมป์เลยนะคะแรกๆอ่ะเขาจะอยู่ประมาณที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยวินเนอร์นี่น้อยมากแรกๆสู้มุ่งมั่นยังไงครับตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆมันก็รู้สึกแบบต้องทำแบบต้องซ้อมมากกว่านี้ค่ะมันจะได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับจากที่2ไปเป็นที่1อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่3เป็นที่2แล้วมีการซ้อมไหมซ้อมพัดซ้อมชิประเบิดทรายซ้อมค่ะใช่ไหมใช่เราก็เลยมาแบบมาเริ่มพอมันยังไม่ได้มีแบบวินเนอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากให้มันต่อเนื่องเราก็เลยคุยกันแล้วก็เริ่มเพิ่มวันจากเป็นจากวันเป็น2วันที่เจอโปรเป็น3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะให้โปรจับให้ค่อนข้างมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนอย่างเงี้ยโปรจับ1วันแล้ววันอื่นก็แบกกระเป๋า5 6ขวบเนี่ยแบกกระเป๋าเดินไปสนามแล้วก็ไปซ้อมเองอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงไหนชนะเอาแบบชนะที่1อย่างเดียวเล่าให้ฟังดิเพราะว่าเล่ามาก่อนหน้านี้เป็นที่2นั้นไงก็มีหลายแมตช์เลยค่ะแบบที่น่าจะได้มากที่สุดก็น่าจะเป็น TJDT ค่ะครับแล้วก็ช่วงนี้ TJA ก็ได้ค่ะภาคตะวันออกเขาส่วนใหญ่เขาจะไปแข่งภาคตะวันออกแบบดูตามตารางเรียนตารางอะไรอย่างเงี้ยแข่งทั่วละค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะได้ได้ไปจูเนียร์หรือยังค่ะยังไม่เคยไปยังไม่ได้กำลังละยังไม่ได้ช่วงนี้กำลังละใช่เขาเพิ่งคัดตัวไอ้ติดสิงจูเนียร์ค่ะเพิ่งแข่งจบไปใช่ค่ะคือหลานเป็นเด็กที่อายุ10ขวบแต่เริ่มจะสูงเร็วเลยครับอยากจะถามคุณแม่นิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องของกอล์ฟต่อมีการอะไรอะโภชนาการหรือการจัดระเบียบของนักกีฬายังไงเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นนักพวกทีมชาติไงเรื่องโภชนาการคือเรื่องกินอะเขาเป็นเด็กที่กินเก่งอยู่แล้วครับกินเก่งกินเนื้อนมไข่ทุกอย่างกินทุกอย่างเลยแล้วก็เราก็เสริมอาจจะด้วยเรื่องของการออกกำลังกายอะค่ะพ่อเขาจะดูเรื่องของสมรรถภาพร่างกายให้พ่อขนาดเป็นกัปตันทีมชาติลักบี้นี่แน่นอนเลยแล้วก็ส่วนแม่ก็จะให้เขาแบบเข้าในเรื่องยิมนาสติกการยืดใช้ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยบางทีใช้ร่างกายมาเยอะๆมันก็จะต้องคลายบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีฝึกสมาธิเมนทาลิตี้อะไรต่ออะไรพวกนี้ไหมฮะก็ฝึกสมาธิคือจริงๆส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเราจะฝึกกันในเกมเพราะเหมือนกับว่าเวลาเขาแข่งขันอะจะไม่ค่อยที่บ้านจะไม่ค่อยแบบวัดด้วยผลของรางวัลแต่ว่าเราจะวัดเป็นแมตช์ให้เขาแข่งกับตัวเองเรื่องของสกอร์เรื่องของการตีในแต่ละหลุมหรือว่าให้เขาตั้งเป้าหมายว่าก่อน
ที่เขาจะอายุเท่านี้เขาจะทำอะไรได้เหมือนอยากก่อนที่จะ9ขวบหรือ10ขวบอยากได้ให้ได้200หรืออยากตีให้ได้ลบ10หรืออยากตีให้ได้อบาทอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้ drive เท่าไหร่หัวไม่1ไม่1แคลรี่ประมาณ190 200ค่ะคือตีไกลมากผมเรียนก่อนนะฮะสำหรับ10ขวบไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายตี200ถือว่าไกลมากนะครับนี่คือจุดเด่นของตัวเองว่าคงจะได้จากการที่พ่อแม่ให้เรื่องของออกกำลังกายด้วยมั้ยฮะคิดว่าน่าจะช่วยด้วยค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออกหนักมากเท่าไหร่เราก็ออกไปตามวัยของเขาอะค่ะเขามีระบบใช่แล้วก็คือทำเหมือนให้เขาทำอะไรที่แบบไม่ได้หนักเกินไปเพราะเราก็คิดว่าณปัจจุบันเขามาทางเส้นทางนี้แล้วเราก็อยากให้เขาเล่นไปยาวๆก็ค่อยๆเสริมไปหลานเทียนเวลาไปแข่งขันเนี่ยเราตีอยู่ไหมแบบเปรี้ยงเลย190 200เนี่ยเราไกลกว่าคนอื่นเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเพราะว่าผมรู้เนี่ย10ขวบเนี่ยเฉลี่ยอยู่อย่างประมาณสัก105 60 70อย่างมากเนี่ยถือว่าตีไกลนะฮะตอนคืออะไรประมาณแบบแอปโพสค่ะคือยังเหลือเวลาเยอะเราเพียงแต่ถามว่าเขารู้เป้าหมายมั้ยแล้วหลานเหล่านี้ที่มาออกรายการเราเนี่ยเขาจะรู้เป้าหมายกัน10ขวบที่รู้เป้าหมายนะนั่นคือจุดเด่นหรือด้อยอยากเป็นทีมชาติเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมอยากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย14นี่ก็ไปสอบทีมชาติได้แล้วจะทีมชาตินี่ต้องติดนี่อนาคตอาจจะเหรียญทองซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกก็ได้ไม่แน่แล้วอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพอย่างพวกพี่จีนพวกนี้ไหมอยากค่ะอยากเลยเหรอครับอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพค่ะ LPGA อยากไปเล่นไหมอยากค่ะคุณพ่อคุณแม่ออกจากงานได้เลยนะเธอไปเล่นอ่ะคุณพ่อไม่เป็นทหารละมานั่งดูตีกอล์ฟแล้วเก็บตังค์อย่างเดียวนักกอล์ฟที่ดูใจเป็นใครปูจีนค่ะพี่จีนว้าวว้าวทั้งนั้นแหละตอนนี้นะครับเอาต่างชาติล่ะรู้ไหมว่าพี่จีนเนี่ยเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาเสียน้อยมากคราวที่แล้วหนูดูการเพลย์ออฟระหว่างสรีบูทีเอกับพี่จีนก้าวลงลุงเอาสถิติมานั่งดูเนี่ยนะ4วันของโปรจีนเนี่ยเขาเสียแค่2โบกี้แต่ในขณะที่คนที่ทำเบอร์ดี้สูงสุดคือโรสจาง26เบอร์ดี้แต่เสียโบกี้ถึง5โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตีกอล์ฟที่ทำเบอร์ดี้ได้มากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเสียให้น้อยที่สุดแบบโปรจีนเพราะนั้นโปรจีนจึงติดอันดับ1ใน10ท็อป10เนี่ยถึง12ครั้งในปีนี้หลานเทียนออกรอบบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยค่ะเนี่ยคือจุดอ่อนเด็กๆไทยเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรียนเนี่ยมันเลิกเย็นเกินไปการจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่บ่ายต้องเล่นแล้วต้องออกรอบบ่อยๆประสบการณ์ทั้งหลายจะสร้างอยู่ในสนามกอล์ฟต้องออกรอบบ่อยๆเชื่อเลยอีก4ปีทีมชาติแน่นอนติดแน่นอนต้องฝีมืออย่างนี้นะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เริ่มมาดูด้วยไหมเขาจะดูกับอาม่าค่ะเขาจะดูกับอาม่าเพราะปกติอาม่าจะเป็นคนพาไปแข่งวันนี้ก็คุยแบบสนุกสนานสรุปแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวคงได้คุยกันนิดนึงระดับทีมชาติเนี่ยเราปั้นลูกหรือไม่ให้เป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่าทีมชาติหรือยังไม่คิดอะไรมากแค่10ขวบในใจต้องมีนะพอถึง12 13นี่ต้องเริ่มคิดแล้วนะค่ะถามว่าคิดไหมช่วงที่ผ่านมาไม่คิดแต่ตอนนี้พอเขาเริ่มมีฝีมือเราก็เลยเริ่มคิดแล้วก็ต้องเริ่มมุ่งแล้วก็ต้องเริ่มเสริมสร้างเขาในทุกๆด้านเพื่อให้เขาไปถึงจุดนั้นด้วยเขามุ่งมั่นมากคือหนึ่งต้องซ้อมมากขึ้นใช่ค่ะมุ่งมั่นเห็นไหมมุ่งมั่นเรื่องทำร่างกายทำร่างกายเรื่องทำจิตใจใช่ค่ะตรงกล้องตัวผมเนี่ยมีแฟนคลับกำลังดูอยู่เยอะเลยมีคุณครูบาอาจารย์จากราชินีดูอยู่ด้วยหลายๆคนอยากจะให้ทุนด้วยขอกำลังใจหน่อยครับก็สามารถติดตามได้นะคะใน Facebook เทียนนรพันธ์ค่ะเป็น Facebook ของหนูเองคุณแม่ครับค่ะมีครอบครัวที่อยากให้ลูกหลานเล่นกอล์ฟแล้วอาจจะสร้างการเล่นกอล์ฟได้ดีเนี่ยมีอะไรฝากให้กับครอบครัวของนักกอล์ฟทั้งหลายครับค่ะก็อยากจะฝากถึงครอบครัวของนักกอล์ฟเยาวชนนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านให้น้องๆเล่นกอล์ฟอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็สนุกไปกับทุกๆช็อตที่เขาได้ตีนะคะรางวัลเป็นผลกำไรค่ะแต่สิ่งที่เขาจะได้รับก็คือประสบการณ์ค่ะและน้องๆก็จะเล่นกีฬาชนิดนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ยาวนานค่ะครับ
และนี่คือน้องเทียนนลพันธ์คำเกิดและคุณนัทยาคำเกิดขอบคุณมากนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนักกีฬาชีพทั้งหลายนะครับ